แม่มีพระคุณอุ่นในหัว12สิงหาคมของทุกปีก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ศิลปินยุ้งข้าวเรคคอร์ดก็ตบเท้ากันเข้ารับรางวัลลูกกตัญญูนะครับโดยยุ้งข้าวเรคคอร์ดได้โพสต์แสดงความยินดีกับศิลปินในสังกัดไม่ว่าจะเป็นหยกรินรดาเต้ยจักรินสันวงศกรแล้วก็ไรอันกาดบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อคุณแม่นะครับโดยหยกรินรดารวีเลิศเต้ยจักรินศิลาเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เป็นรางวัลประจำปี2563ส่วนสันวงศธรสมศรีและไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์นั้นได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เป็นรางวัลประจำปี2565นะครับยุ้งข้าวก็ทิ้งท้ายว่าร่วมแสดงความยินดีกับลูกทุกคนที่ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณในครั้งนี้พร้อมกับประมวลภาพที่น่ารักน่ารักมาฝากแฟนๆของยุ้งข้าวเรคคอร์ดนั่นเองนะครับขณะที่ไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์ก็ได้โพสต์ขอบคุณสำหรับรางวัลลูกกตัญญูลงใน Facebook กาดบัณฑิตจำปาศิลป์เนี่ยนะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับรางวัลลูกกตัญญูนะครับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแก่ครอบครัวของผมมากๆครับเนื่องในวันแม่ปีนี้ก็ขอให้แม่มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับลูกไปนานๆส่วนลูกคนนี้ขอสัญญาว่าจะดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดและจะเป็นไรอันคนเดิมแบบนี้ตลอดไปครับนี่ก็คือความในใจของหนุ่มไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์ลูกทุ่ง FM News ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับไรอันกาดบัณฑิตพร้อมทั้งคุณแม่คุณพ่อและครอบครัวของไรอันกาดบัณฑิตในครั้งนี้ด้วยนะครับแม่มีพระคุณอุ่นในหัวใจโลกนี้ไม่มีแล้วใครเหมือนดังแม่ความรักใครในที่ว่าแน่ยังไม่เที่ยงแท้รักของแม่เสมือนทองแม่มีน้ำใจใหญ่เกินนาทีเตรียมคลังด้วยความหวังดีล้นเต็มหน้าห้องอันทุกภัยในมาต้องสวงแม่กันพอ